ครับคุณเป็นครับวันนี้ผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับคือตอนนี้เสียงดังนิดนึงครับเพราะว่ามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาทำครับต้องขออภัยครับตัวนี้เป็นตัว Lenovo นะครับผมจะถ่ายวันตอนกลางคืนครับเลยมันดูรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าพื้นนะครับเป็นพื้นแบบดำเงาครับสวยครับผมสวยมากครับมีโลโก้ Lenovoเป็นสีม่วงครับเป็นสีม่วงครับเป็นพื้นแบบกระสังนะทำเงาสวยครับเมนูด้านข้างครับด้านข้างจะมีพอร์ตนะครับนี่ครับมีตัวที่ชาร์จนะครับมีแลนการ์ดมีพอร์ตวิธี HDMI นะครับมี USB 2ตัวแล้วก็มีเป็นซาวนะครับแล้วก็มี USB Type-C นะครับมีปุ่มอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าปุ่มอะไรครับโฟกัสไม่ได้ครับนี่ครับมีบีไทซีครับนะครับก็มาดูด้านอุ่นดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นสนามครับดูด้านข้างข้างครับราคาเท่าไหร่ไปหาซื้อไปหาดูเองนะครับเป็นด้านหลังครับด้านหลังผมก็เพิ่งได้มาครับพอดีเขาเอาให้ลงเมนูให้ครับไปลงโปรแกรมให้ครับนี่ครับเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับเกมมิ่งครับไอเดียแพด L340 ตัวนี้จะเป็นตัวพัดลมนะครับมี2ตัวมั้งนะครับนี่ตรงนี้ครับสวยครับสวยมากเลยครับก็จะมีนี่ครับลำโพงซ้ายลำโพงขวาเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงผมถือมือเดียวครับเป็นคนถ่ายให้นะครับตัวนี้ซื้อมาแถมเมาส์ตัวนี้ให้ครับก็แต่มันคิดมันก็จะมีไฟขึ้นมาครับแถมก็มีแอดัปเตอร์ครับให้ดูนะครับในฝันนี่คือแอดัปเตอร์ของ Lenovo ครับเป็นไฟเท่าไหร่เนี่ยแป๊บนึงครับหาไม่เจอ20โวลต์นะครับ 6.75 แอมป์ครับก็จะมีเป็นพอร์ตนี่ครับเหลี่ยมแบบนี้ครับโอเคจะซูมให้ท่านดูครับชัดขอเยอะไปเสียงเซิร์ฟเวอร์ลำบากครับโอเคเปิดมาครับสามารถเปิดได้แบบนี้ครับนี่โดยเปิดไฟหน้ามามันจะตัวนี้มันจะไม่พับขึ้นครับถือว่าออกแบบได้โอเคครับก็จะเริ่มมีเงยนิดนึงครับนี่ครับเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์ครับเป็น i7 Gen 9นะมีนะครับคีย์บอร์ดคีย์เลขนี่ครับเป็นโลโก้ iL340 Gaming สวยมากตัวนี้คีย์บอร์ดจะเป็นสีฟ้ามือนะครับดูนี่เหมือนไฟสะท้อนครับไม่ใช่ครับมันเป็นตัวดีไซน์ของคีย์บอร์ดนะสวยมากโอเคมันจะพิเศษตรงนี้คือตรงนี้ครับเว็บแคมสามารถอยู่ที่สมัยนี้นะครับอาจจะแท็กได้ครับสามารถเปิดปิดแคมได้ครับโอเคเรามาเปิดกันเลยครับเปิดปุ๊บนี่คือไฟคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดดูครับไฟคีย์บอร์ดตรงไหน
ก่อนครับต้องเป็นฟังก์ชันแน่นอนต้องขอโทษด้วยนะครับว่าเสียงดังนิดนึงครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่นะครับโอเคเจอครับกดฟังก์ชันครับนี่ครับสเปซบาร์เรียบร้อยขึ้นแล้วสวยไหมครับข้อ12 place สุดยอดแล้วครับคอมสมัยนี้บ้าไปแล้วครับขอเยอะมากจอนี้เป็น full size นะครับเป็น full HD ครับ LCDความละเอียดผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่ครับนี่ครับนี่คือราคาตัวค่าตัวฮอป 23,511 บาทนะครับ USB ครับ Anti Groundคือมันลงตอนคืนนะครับแต่ว่าถ้าดูจริงภาพก็จะเป็นเงาไทยครับลงตอนคืนครับตัวจริงสวยครับสวยมากครับสวยมากครับเดี๋ยวผมจะมาเทสเป็นหมางดูว่าคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ SSD ครับที่แถมมาน่าจะ512กิกะไบต์นะครับนั่นของนี้ครับนี่สตอเรจ512นะเป็นเป็นบัตรทูนะครับเทส3ยูนิตมากครับว่าคะแนนจะเท่าไหร่ครับทดสอบครับ3ยูนิตมากครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคะแนนจะเท่าไหร่ครับหนึ่งมากไหลเลยดูเฟรมเลยไม่ตกครับว่าคะแนนเท่าไหร่3มาร์คมาอยู่ที่ 7,812 ครับถือว่าโอเคมากครับเดี๋ยวให้ดูการ์ดจอครับว่าการ์ดจอเท่าไหร่ครับการ์ดจอมี Intel ครับ Intel Graphics 630แล้วก็ตัว Nvidia GeForce GTX 1050นะครับทำการทดสอบแล้วถือว่าโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับ